ไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะไปดูกระท้อนยักษ์ลูกใหญ่ๆตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าทานเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นก็อิ่มแล้วล่ะค่ะสวนกระท้อนดังกล่าวค่ะมีเนื้อที่6ไร่นะคะเป็นของนางสวรรยาสุภาอายุ49ปีตั้งอยู่ที่ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองค่ะมีลูกค้าและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสวนกระท้อนซึ่งปลูกแบบปลอดสารเคมีด้วยนะคะและก็เยอะเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ว่าที่นี่มีกระท้อนยักษ์โอ้โหยักษ์จริงๆลูกใหญ่มากๆเลยนะคะลูกหนึ่งที่เห็นอยู่นั้นครึ่งกิโลกรัมนะคะมีให้เลือกซื้อไปรับประทานจำนวนมากค่ะนางสุวรรณยาบอกว่าแม่ปลูกต้นกระท้อน4สายพันธุ์ประกอบไปด้วยพันธุ์กำมะหยี่ปุยฝ้ายนิ่มนวลและอีรารวม57ต้นค่ะสามารถเก็บผลผลิตส่งขายวันละ50ถึง100กิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ30ถึง50บาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดผลโดยขนาดผลใหญ่สุดจะมีน้ำหนัก600ถึง700กรัมเลยค่ะรับประทานเพียงลูกเดียวอิ่มแล้วแน่นอนนะคะจุดเด่นของกระท้อนที่สวนก็คือเปลือกบางเนื้อหนามีสีขาวนวลน่ารับประทานรสชาติหวานค่ะรับประทานได้ทั้งเนื้อและภูเมล็ดแบนเล็กนะคะเป็นที่ถูกใจของลูกค้าสร้างรายได้ปีละประมาณ 100,000 บาทเลยทีเดียวค่ะเปิดได้เนี่ยผมแคปวิดีโอเลยเหรอ